ถลงข่าวกันไปแล้วค่ะสำหรับงานแบรนด์รีเฟรชเมนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสู่ทศวรรษที่3ปั้นสถาบันนวัตกรรมมหานครสร้างวิศวกรพันใหม่เพื่อเป็นการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่และหวังปั้นคนไทยสู่ตลาดโลกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนั่นเองค่ะวิธีการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้มันมียุทธศาสตร์ของแผนใหม่ยังไงซึ่งเราได้ทำมาแล้ว2ปีนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นปีที่3เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะครอบคลุมทุกหลักสูตรเลยแล้วก็มีหลักสูตรนวัตกรรมใหม่ๆที่จะผลิตบัณฑิตออกไปที่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของทั้งอุตสาหกรรมและสังคมได้โดยการสามารถจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ทันทีนะฮะก็เป็นเรื่องย่อยๆเป็นเรื่องอย่างนั้นนะฮะคืออาจารย์ของเราเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะในส่วนอาจารย์นี่มีความพร้อมมากในส่วนห้องปฏิบัติการนะอาคารต่างๆนี่ก็มีการปรับปรุงให้มันทันสมัยเพราะอาคารเก่ามันก็อายุอาจจะมากไปหน่อยแล้วนะฮะก็มีการปรับปรุงให้มันทุกอย่างดีขึ้นเป็นมีลักษณะสีสันสดใสต่างๆนะฮะซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นด้วยนะฮะ